ถ้าหนูเป็นปลาท่องโกพี่จะเป็นอะไรอะคะเป็นน้ำเต้าหู้สิคะแล้วถ้าหนูเป็นปลากาล่ะพี่จะเป็นฝาคอยให้หนูนะคะแล้วถ้าหนูเป็นลูกชิ้นล่ะคะพี่จะเป็นไม้คอยเสียบให้หนูนะคะชิ้นพี่เคยได้ยินไหมมันแปลว่าคู่รักอ้าวเหรอใช่ค่ะนี่แหละค่ะชิ้นเป็นคำโบราณแปลว่าคู่รักเป็นยังไงไปดูกันค่ะเป็นคำนามบอกลักษณะสิ่งของที่แยกออกจากกันคล้ายอันแต่เรียกว่าชิ้นดูจะเป็นความหมายเข้าใจง่ายที่ใครๆต่างก็รู้แต่เมื่อพูดถึงอีกความหมายของชิ้นหลายคนกลับไม่เคยได้ยินค่ะทั้งที่มีระบุไว้ในพจนานุกรมนั่นเพราะชิ้นในอีกความหมายกลายเป็นแค่คำเก่าที่เล่าต่อกันมาหมายความว่าคู่รักหรือแฟนสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5บางใช้ว่าชิ้นเชที่มาของคำปรากฏใช้อย่างชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยการที่ใช้เป็นความหมายที่พูดกันเหมือนกับตะแลงติดปากของคนสมัยก่อนคือถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นกันก็แสดงว่าเป็นคนที่เป็นคู่รักระหว่างกันและกันนะครับแล้วคงจะบอกชิ้นกับชิ้นเชนนี่เป็นการบ่งบอกถึงฐานะทางด้านการศึกษาด้วยนะนะครับว่าถ้าคนที่มีความรู้ทางภาษาต่างประเทศก็มักจะใช้คำว่าชิ้นเชซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งสะกดด้วย C S E R นะครับหรือว่าเขียนภาษาอังกฤษ C S E R ก็ออกเสียงว่าเชฟนะครับแปลว่าคู่รักโดยการใช้คำว่าเป็นชิ้นเชฟแปลว่าคู่รักเหมือนกันชิ้นในความหมายว่าคู่รักยังมีปรากฏในสำนวนตกล่องปล่องชิ้นที่บางคนชอบเขียนผิดค่ะคิดว่าล่องต้องเป็นรอเรือทั้งที่แท้จริงแล้วล่องลอลิงเป็นคำนามหมายถึงช่องตามพื้นทำไว้สำหรับให้สิ่งของลอดลงมาได้บ้างใช้ในบริบทของคำกริยาว่าด้วยการลงมาตามน้ำตามลมดันด้นไปหรือแล่นไปส่วนปล่องหมายถึงช่องรูหรือสิ่งที่เป็นช่องกลวงคล้ายท่อตั้งขึ้นไปใช้ในบริบทของคำนามยอมตกล่องตามไปในปล่องของชิ้นจึงหมายถึงการตัดสินใจที่จะร่วมมือร่วมชีวิตคู่คิดคู่กันที่มาของสำนวนตกล่องปล่องชิ้นเนี่ยต้องบอกว่าคนผูกสำนวนมีความลุ่มลึกพอสมควรทีเดียวในเรื่องของภาษาคือเรามาสรุปรวมวันนี้และพอเวลาไปแปลกลับจะงงๆว่าทั้ง4พยางค์ตกล่องปล่องชิ้นมันสัมพันธ์กันเป็นสำนวนนี้ได้ยังไงก็คงจะต้องบอกว่าคำว่าตกเราก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วล่ะก็คือหล่นร่วงลงไปล่องในความหมายหนึ่งก็คือไปตามคราวนี้ปล่องล่อให้คนตกลงไปก็ได้นะส่วนชิ้นใช้เป็นภาษาปากในสมัยโบราณชิ้นแปลว่าคู่รักดังนั้นคำว่าตกล่องปล่องชิ้นถ้าหากว่ามาแปลโดยรวมก็คือหมายความว่าตกลงไปในปล่องหรือข่วงของคู่รักแล้วก็ต้องเป็นไปตามที่จะต้องเป็นต่อไปคือคำว่าล่องตัวนี้คือเป็นไปตามที่ฝืนไม่ได้นะครับถ้าเปรียบแล้วคล้ายๆคำว่าเลยตามเลยความทันสมัยเปลี่ยนไปของภาษานอกจากทำให้คำว่าชิ้นในอีกความหมายหายไปยังเป็นเพราะถูกแทนที่ด้วยคำว่าแฟนซึ่งไทยยืมมาจากแฟนติกที่หมายถึงผู้ติดตามคลั่งไคล้หลงใหลในภาษาอังกฤษก่อนจะย่อขอแค่สั้นๆจากชิ้นจึงกลายเป็นแฟนเรียกแทนกันได้แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืนอยู่แล้วนะขยับมาใกล้ๆ